ส่วนการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมดิจิทัลนะคะสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าก็จะทำโครงการขึ้นมาชื่อว่ารถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยนะคะมีการติดตั้งเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับรถรับส่งนักเรียน69จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยจุดเด่นของโครงการนี้นะคะคือการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะ เขาบอกว่าจะมีการติดตั้งหลายระบบนะคะอย่าง GPS ในการติดตามรถแล้วก็ติดตามนักเรียนพร้อมด้วยเทคโนโลยี AI ประมวลผลรายงานผลการขับขี่และสถานะของเด็กนักเรียนโดยจะรายงานเปยียงแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองและเว็บเบราว์เซอร์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและโรงเรียนตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วในเฟสแรกนะคะตั้งแต่เมื่อสิงหาคมปีที่แล้วถึงกรกฎาคมปี2566 ครอบคลุม69จังหวัดค่ะแบ่งเป็นโรงเรียนประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ315แห่งจำนวนรถคือ3,000คันแล้วก็มีของโรงเรียนเอกชน64แห่งรถโรงเรียน500คันค่ะรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการนี้นะคะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับการเดินทาง รวมทั้งเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะต้นแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเป็นการพัฒนาระบบพัฒนาข้อมูลการเชื่อมต่อการรับส่งนักเรียนแบบบูรณาการนะคะโดยส่งเสริมให้เกิด smart school bus big data platform และ smart school bus intelligent operation center โดยหลังจากนี้ค่ะกระทรวงจะประสานความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกผลักดันข้อบังคับให้ติดตั้งอุปกรณ์ในรถโรงเรียนต่อไป ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนนำประเทศไทยไปสู่สังคมดิจิทัลในระยะถัดไปค่ะ